สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขุสุขคนจ้ะกลับมาพบกับเอมมี่คือเก่าค่ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้สิพามาปลูกผักเด้อค่ะเด้อสิพามาปลูกผักปลูกผักหยังแน่ว่าติอันนี้เป็นบล็อกโคลีเนาะค่ะเนาะบล็อกโคลีหรือว่าไอ้เขาเอิ้นว่าหยังกะหล่ำดอกเนาะค่ะเนาะเอมมี่ซื้อมา2สีจ้ะพี่น้องมีสีเหลืองราคาเขาเอิ้นว่าหยังบ่เหลืองดอกครับสีส้มนะจ๊ะเนาะสีส้มกับสีม่วงม่วงจังซี่ค่ะสีส้มนี่เพิ่นบ่ได้ให้กล่องมาเนาะค่ะเนาะราคาหัวเฟ้นแน่นค่ะพี่น้องหัวเฟ้นแน่นเนาะจ๊ะเนาะจังใดก็รอเบิ่งว่าเขาสิมีดอกออกผลให้เอมี่เนาะจ๊ะเนาะจังมาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆเนาะจ๊ะเนาะตอนนี้สิพาไปขุดแปลงผักจ้าจ้าตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมแล้วเนาะจ๊ะเนาะแปลงผักบ่รู้สิพ่อหมองปลูกหรือเปล่าว่าสิขุดหมองนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิทำความสะอาดซับดินซับอีหยังเตรียมดินก่อนเนาะจ้ะจังมาปลูกน้ำกันเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็ขอโตไปซับดินก่อนจ้าจ้าเดี๋ยวตอนนี้ก็มาขุดแปลงผักน้ำกันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเอ็มมี่จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะคันบ่ทายก็บ่มีอีหยังสิลงเนาะค่ะเนาะเริ่มเลยจ้ะก็ต้องเอาไม้ออกก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้จังสีออกก่อนนะจักหน่อยจ้ะน้ำพี่น้องอันนี้ต้นกระถิ่นก็บังเบิดพี่น้องจะมาซับหญ้ากันก่อนเนาะจ้ะเนาะถุงมือลืมถุงมือค่ะเปลี่ยนถุงมือก่อนเอ็มมี่เราเสียดายผักคมพี่น้องผักคมต้นน้อยๆนี่แต่ว่ามันอันมันมีหลายแล้วจ้ะก็เลยต้องได้ถอนทิ่มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้จงเมล็ดไว้อยู่เนาะต้นใหญ่ๆจังต้นจังสีก็ได้ถอนค่ะเพราะว่ามันเกิดหลายค่ะเบิ่งค่ะบ่ได้ปลูกได้ค่ะเมล็ดมันเกิดเองเนาะเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดปุ๋ยค่ะปุ๋ยพืชทดนะพี่น้องหมองเก่านี่แหละจ้ะแปลงให้หน่อยเพราะว่าหมองอื่นมันเป็นก้อนหินค่ะแล้วก็บ่ค่อยมีน้ำแถวนี้ก็เลยอ่ะบ่ได้เฮ็ดหลายจ้ะเฮ็ดหลายก็กินบ่ทันค่ะกินผู้เดียวส่วนมากเอ็มมี่สิปลูกแต่ผักไทยแล้วก็ผักหนาวๆเนาะค่ะเนาะก็บ่ค่อยได้ปลูกหยังหลายจ้ะน้ำพักสักหน่อยค่ะบัดนี้